คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับหลังจากลงเครื่องมาแล้วประมาณ6โมงเย็นเนี่ยเราจองโรงแรมไปแล้วตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาแล้วนะครับจองไว้2ห้องด้วยกันโรงแรมอยู่ในสนามบินนะครับแต่ว่าเขามีข้อกำหนดว่าให้พักได้แค่6ชั่วโมงตรงนี้ก็งงๆเหมือนกันคือเราจะเช็คอินกี่โมงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลือกอย่างถ้าวันนี้เราเช็คอินเที่ยงคืนนะครับเราก็จะต้องออกตอน6โมงเช้านะครับพรุ่งนี้เราจะต้องไปขึ้นเครื่อง8โมงเช้าเพื่อไปเมืองไทยนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องเลือกเอาว่าเราจะเช็คอินกี่โมงอย่างวันนี้ถ้าเราเช็คอิน3ทุ่มตี3เราจะต้องออกจากโรงแรมแล้วอันนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะมันก็ไม่ได้เต็ม1คืนแต่ว่าคุณผู้ชมห้องนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับถ้าเทียบกับที่อเมริกาแล้วถือว่าค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ100กว่าเหรียญ US ดอลลาร์นะครับไม่ใช่ดอลลาร์ของสิงคโปร์นะครับอันนี้ของจองมาจากที่อเมริกาเลย120ประมาณนั้นนะครับ2ห้องก็จะตกอยู่ประมาณสัก250คงจะไปหาที่เดินก่อนสักพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าโรงแรมคุณผู้ชมดูตู้กดของด่วนของสิงคโปร์ดิฮะHot food ready to go นี่มันเป็นอย่างนี้ได้จริงๆเหรอเนี่ยโหเดี๋ยวผมเดี๋ยวแม่แน่พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยผมอาจจะมาลองนะเนี่ยพวกเฟรนช์ฟรายข้าวไก่เคอรี่$4.50ไม่รู้ไซส์ใหญ่ขนาดไหนนะฮะแล้วก็อาหารนี่มันผมดูแล้วมันไม่แน่ใจนะมันออกไปทางอินเดียหน่อยโอ้โหที่นี่เราอย่างกับคนบ้านนอกมาเข้ากรุงเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วมันจะออกมาอย่างนี้จริงๆเลยเหรอเนี่ยโอเคครับเราต้องต่อรถไฟเพื่อจะไปโอ้รถไฟใหม่กว่าซีแอตเทิลเราอีกไปเมืองไทยอย่าลืมดูเรื่องนี้ 3Dโอ้โหมันใหญ่จริงๆนะฮะสิงคโปร์นี่แค่เทอร์มินอลหนึ่งนี่นั่งรถไฟก็โอ้โหเมื่อกี้เรามาจากด้านนู้นใหญ่กว่าเราเยอะเลยเนาะเขาสร้างที่หลังเราโอ้สตรีทฟู้ดเขามีอยู่ในเทอร์มินอลนี้เลยนะฮะเยอะมากอาหารการกินคุณผู้ชมอุดมสมบูรณ์พอๆกับบ้านเราอ่ะเมื่อกี้ที่เราเดินมานี่ก็ยังมีอีกเยอะเลยนะฮะที่เดินผ่านมาเทอร์มินอลเขาแต่ละอันนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยร้านค้าก็เต็มไปหมดเฮ้ยน่ากินว่ะอยากลองไอ้หมูแผ่นของที่นี่หรือจะอดใจไปกินบ้านเราเดี๋ยวนี้เขาทำพาสต้าด้วยดูเห็นปะเนี่ยสำหรับกล้ามเนื้อเพนปวดไหล่แบ็คออริจินอลนะครับมาสิงคโปร์จะต้องมีไทเกอร์บาร์มันต่างไงนี่เรดออยเมนโอ้คุณผู้ชมครับแค่เดินนี้ก็เหนื่อยแล้วยังไม่ได้แวะดูอะไรเลยนะตอนนี้เราจะไปเทอร์มินอล1นะครับเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าฝากกระเป๋าอะไรอย่างงี้ได้เปล่าเราค่อยมาเดินหาอะไรกินอีกทีนึง
เซมเมอร์เหนื่อยยังโอ้โหมันใหญ่จริงๆเว้ยฮะไอ้นี่เราก็เดินผ่านมาแล้วนะหรือวิตองอ่ะมีมีหลายอันโอ้โหเพราะมันตามเราเข้านี่นี่คือร้านชาno no good โอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเขาเรียกอะไรนะมาคุเตะมาคุเตะอะไรวะกระดูกหมูแหละต้มกระดูกหมูมีอยากกินเหรอไม่มีแค่บอกว่านั่นมีปลาต้องโผล่ไงให้สำนึกได้จะกินกับอะไรจะกินข้าวมันไก่มันทำภาพสวยเนาะคุณผู้ชมเขาทำภาพสวยจริงๆนะที่นี้คุณผู้ชมครับผมต้องบอกตรงๆเลยว่าเมื่อคืนนี้ผมหมดแรงจริงๆนะครับยังปรับเวลาไม่ได้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้ไม่มีแรงที่จะถ่ายต่อเลยหลังจากที่เราเดินอยู่ในสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยนะครับเดินไปเดินมาย้ายเทอร์มินอลไปย้ายเทอร์มินอลมาเนี่ยไปหาของกินด้วยแล้วก็โรงแรมเนี่ยคือเข้ามาเช็คอินเนี่ยไม่ได้นะครับเขาให้แค่6ชั่วโมงขึ้นเครื่องตอนเช้า8โมงเนี่ยเราก็เลยไม่อยากเช็คอินเร็วไปนั่งรอกันแล้วก็หลับกันไปเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะครับร้านนี้นี่มีมาตั้งแต่1910ตอนนี้เรามาลองกาแฟโอ้โหอ่ะไหนเปิดน้ำมอนกาแฟเซตนี้อันนี้อะไรน้ำตาลนี่จะเป็นคิ้วกันน้ำตาลอันนี้ครีมอ๋อหรือว่าเขาให้กินอย่างนี้เปล่าดูดน้ำตาลดูดอ่ะแล้วก็ซิปเป็นนี่ด้วยอมโอเคอมไว้หวานไหมโอเคแล้วดูดนี่ตามมีโมบอกอร่อยที่สุดคือไอ้นี่อร่อยกาแฟไม่ได้เลือกดูทดลองยาอยู่เอ้าม ีเต่าทองให้ยิงด้วยนะฮะ
excellent. คุณผู้ชมครับที่สิงคโปร์นี้เขาดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเขาตรวจกันตรงนี้เลยตรงก่อนเราขึ้นเครื่องอ่ะที่อเมริกานี่เราต้องตรวจหลังเช็คอินแล้วก็ผ่าน TSA ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่นี่คือผ่านเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาตรวจอีกทีสัมภาระนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องเลยหน้าปากทางนะฮะตรงเกตที่เราจะมารอขึ้นเครื่องเลยนี่ถ่ายให้ดูนิดนึงนี่เป็นระบบของที่นี่เขานะฮะก็ดีนะฮะคนไม่เยอะดีคือแยกออกมาแต่ละไฟต์แต่ละสายการบินเลยก็มาแยกอยู่เป็นเกตๆไปเลยมันก็ไม่แออัดเรียกว่ามีท่อกระจายน้ำเลี้ยงเนี่ยหลายสายกลับไปเมืองไทยนะครับ2ชั่วโมงนี้ได้เป็นโจ๊กคอนจีนะฮะคอนจีนี่อร่อยมากต้องอร่อยมากคุณตาบอกอร่อยมากของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะแล้วต้องรีบกินด้วยเพราะว่าเครื่องจะลงแล้วไข่ลูกชิ้นแล้วก็เต้าหู้ไข่เยี่ยวม้าบินชั่วโมง49นาทีอร่อยไหมอร่อยอร่อยโจ๊กดีมากเลยอร่อยเนาะอ๋อโน๊กน้ำโมกินอะไรสแครมเบิลเอ็กอยากขอไว้อีกสัก2ถ้วยนะฮะถ้าเขาให้บีเป็นไงบ้างเราถึงแล้วนะครับเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะต้องปิดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากกี่ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเกือบ30นะครับรวมที่พักเมื่อคืนด้วยแล้วเราก็มาถึงแล้วสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมหิวข้าวด้วยอยากเข้าห้องน้ำด้วยโอ้เป็นไงบ้างอากาศเมืองไทยโมอากาศเมืองไทยดีไหมอยากเล่นน้ำเลยเนี่ย